อพยพหนีจากหอกันทำไมเนี่ยพวกเขาวิ่งหนีสาวที่อ่อนหวานคนนี้จริงๆนะหรอเธอจะมาเหรอเยี่ยมอีกครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแล้วเจอกันนะฟังนะทอมสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะจะมีผู้หญิงมาหาฉันในอีก30นาทีฉันต้องเรียนหนังสือไว้เรียนทีหลังก็ได้นะเอาละฉันจะต้องทำความสะอาดห้องซะหน่อยจัดการกับความรกให้หมดคอยยังชั่วหน่อยฮีเหม็นหุ่นจังเลยฉันควรจะทำความสะอาดตัวเองเหมือนกันฉันจะไปอาบน้ำในระหว่างนั้นเพื่อนรวมหอที่ไล่กาดก็ได้เข้ามาในห้องของชายนมเธอปรับอุณหภูมิให้สูงที่สุดใครๆก็ชอบสาวหน้าแล้วเธอก็เอารีโมทไปด้วยหุยในนี้ร้อนจังแม้แต่ในทะเลทรายซาฮารามันยังไม่ร้อนได้ขนาดนี้เลยฉันควรจะปิดฮีเตอร์รีโมทอยู่ที่ไหนเนี่ยสาวมาเคาะประตูแล้วผิดเวลามากมาแล้วเหรอเร็วจังเข้ามาสิไม่ต้องอายหรอกนะไม่เป็นไรไว้คราวหลังก็แล้วกันเนาะในขณะที่หนุ่มๆกำลังฝันหวานเพื่อนร่วมห้องที่ร้ายกาจก็กำลังลงมือกับการแกล้งครั้งใหม่ความฝันของอเล็กซ์ก็ควรจะดำเนินต่อไปในชีวิตจริงสิและอุปกรณ์ VR จะจัดการเองอเล็กซ์เหนื่อยมากเขาพ้อยหลับไปทั้งที่สวมชุดอุปกรณ์ VR และในตอนเช้าอเล็กซ์ก็ทำให้รูเมทของเขาตกใจเขาทำอะไรอยู่เนี่ยสู้กับสัตว์ประหลาดหรอฉันจะต้องเอาอุปกรณ์ VR ของเขาออก ทอมช่วยเพื่อนของเขาให้ออกมาจากฝันร้ายนี้โหอเล็กซ์ผู้น่าสงสารหนุ่มๆได้ขโมยแผ่นมาร์กหน้ามาจากห้องของเพื่อนร่วมหอผู้ร้ายกาจที่นี่แล้วก็จะละลายสีผสมอาหารในน้ำเติมสีลงไปอีกนิดใช้เข็มฉีดยาดูดขึ้นมาเจาะฮอแล้วฉีดสีลงไปบนแผ่นมาสจากนั้นเราจะเอามันกลับไปวางไว้ที่เดิมฉันจะต้องมัดหน้าซะหน่อยหลังจากอาบน้ำที่นี่เราก็แค่รอสาวน้อยผู้ไม่รู้อะไรเลยว่าแผ่นมาสของเธอน่ะมีอะไรซ่อนอยู่แตกไปเล็กน้อยแฮะฉันจะไม่ลืมเรื่องนี้ง่ายๆหรอกนะไม่รู้ซะแล้วว่าเธอน่ะกำลังเล่นอยู่กับใครในที่สุดเราก็แก้แค้นได้แล้วฉันเลยอยากจะเห็นหน้าเธอจริงๆลาตีสวัสดีนะจ๊ะแต่เพื่อนร่วมหอที่ร้ายกาจพร้อมปฏิบัติการแล้วสงสัยจังว่าเธอจะได้หลับจะได้นอนบ้างหรือเปล่านะเอ้ยตื่นสิเจ้าขี้เซาว้ายเกิดอะไรขึ้นกับคิ้วนายนะนี่คือสงครามเล่นพิเลนของแท้นายพลทอมกำลังวางแผนปฏิบัติการทางการทหารที่ชาญฉลาดส่วนร้อยโทอเล็กซ์ก็กำลังเตรียมอาวุธเขาเอาผงมันบดสำเร็จรูปอุปกรณ์ห้องครัวและกาน้ำร้อนออกมาฉันจะทำมันบดอร่อยแล้วที่นี่ก็ส่วนผสมสำคัญสีผสมอาหารสีน้ำตาลยังไงล่ะกลิ่นหอมมากเลยแต่มันดูค่อนข้างรุนแรงนะเนี่ยลุยเลยเอาชัยชนะมาให้เราให้ได้นะเรื่องสำคัญที่สุดนั่นก็คือการย่องเข้าไปแล้วก็เอารองเท้าแคคของเธอมาด้วยนะอรุณสวัสดิ์ตัวฉันเองฮี่นักขยักขยั่งจัง
ในตอนเช้าของหนุ่มๆก็ดำเนินไปตามปกติเล่นเกมแม้กระทั่งในห้องครัวเพื่อนรวมห้องที่ร้ายกาจของพวกเขาเป็นมิตรมากจนน่าสงสัยแฮะเธอถามว่าหนุ่มๆอยากจะดื่มน้ำชาไหมอเล็กรู้สึกไม่ชอบมาพากลแต่เกมเบี่ยงเบนความสนใจของเขาจนไม่ทันได้ระวังตัวในระหว่างนั้นเธอก็ชงชาที่พิเศษมากดื่มให้อร่อยนะจ๊ะพักพวกการแก้แค้นเริ่มต้นขึ้นแทบจะทันทีซีอิ๊วกับเครื่องดื่มทำกาแฟเข้ากันไม่ได้สุดๆซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ทุกอย่างเป็นเรื่องยุติธรรมในสงครามแกล้งกันอเล็กเทซีอิ๊วเข้าไปในช่องใส่น้ำแข็งทีนี้เขาก็แค่ต้องรอให้เพื่อนร่วมหอที่ร้ายกาจทำกาแฟให้กับตัวเองสถานการณ์ก็ได้ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆและเรื่องง่ายๆอย่างการอาบน้ำอาจจะกลายเป็นการแกล้งกันอีกอย่างสำหรับเพื่อนร่วมหอที่ร้ายกาจนะขณะที่เธออาบน้ำหนุ่มๆก็ได้ขโมยเสื้อผ้าของเธอออกมาและแขวนลังกระดาษแข็งไว้แทนจะทำยังไงได้ล่ะเธอวิ่งไปทั่วหอในชุดวันเกิดได้ซะที่ไหนเธอจำเป็นจะต้องใช้ลังกระดาษแข็งนี้ว้าวชุดจะเก๋ไก่อะไรขนาดนี้อย่าสะดุดล้มตอนที่เลี้ยวตรงหัวมุมที่แคบๆล่ะนั้นมันอะไรนะลูเมทที่ร้ายกาจกำลังนอนหลับอย่างมีความสุขตื่นสิเจ้าหญิงนินทราชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับบายบายนะจ๊ะเส้นผมนี่มันมุกโบราณโบราณแต่มันได้ผลทุกครั้งนะอยากจะแกล้งใครสักคนในห้องน้ำงั้นหรอเติมสีเหลืองลงไปในถังเก็บชักโครกสิใครจะทำความสะอาดล่ะทีนี้อเล็กซ์มานี่แล้วเขาดูนี่สิได้ผลแฮะเพื่อนร่วมหอของเราป่วยเธอเป็นไข้เธอต้องกินยาโอ้ไม่ไหวฉันต้องดื่มน้ำให้ยาลงคอส่วนทอมก็กำลังขมักขม้นกับการแกล้งครั้งต่อไปอยู่ในห้องครัวปิดท่อระบายน้ำถังน้ำซะหน่อยแล้วก็เทเศษอาหารที่เหลือลงไปในอ่างให้หมดฮีฮีน้าขยะขยงจังฉันก็จะเอาถ้วยที่สะอาดใส่ลงไปในอ่างให้หมดเหมือนกันมีถ้วยเหลือบ้างไหมเนี่ยแหวะอ่างตันฉันจะต้องเอาถ้วยออกมาจากในนั้นเนี่ยนะตอนกลางคืนเงียบและสงบเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะราดน้ำมันบนพื้นให้ทั่วโถงทางเดินสัตว์ประหลาดน่ากลัวได้คืบคลานเข้าไปในห้องครัวของเด็กสาวข้ามาที่นี่เพื่อกินวิญญาณของเจ้าเธอก็วิ่งวิ่งวิ่งออกไปที่โถงทางเดินแต่มันมีอย่างอื่นที่แย่กว่านั้นทั้งสองเจอกันในห้องครัวเธอเลิกสนใจกาแฟเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ทอมก็ได้เอาแมงมุมย่างใส่ลงไปในถ้วยของเธอนี่เป็นสถานการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นกระดาษทำความสะอาดหมดในเวลาที่แย่ที่สุดเนี่ยนะแต่เขาไม่ได้ยินคุณแต่เพื่อนร่วมหอที่ร้ายกาจอยู่ที่นี่พอดีนายจะได้กระดาษทำความสะอาดตามคำขอ
ทอมไม่คาดคิดมาก่อนเพื่อนร่วมหอที่ร้ายกาจได้ตัดสินใจที่จะใช้กระดาษทำความสะอาดคุมตัวของเขาเอาไว้สร้างสรรค์อะไรอย่างนี้ม้วนและพัดลมทำเครื่องที่ปลดกระดาษชำระผู้ดูแลหอเข้ามาแทรกในสงครามการแกล้งกันที่ร้อนระอุแบบนี้พวกเธอทำผิดกฎของหอของเรานะพวกเรารับมันไม่ได้พวกคุณเก็บข้าวของแล้วออกไปจากที่นี่ซะอพยพหนีจากหอกันทำไมเนี่ยพวกเขาวิ่งหนีคู่หูที่น่ารักสองคนนี้จริงๆนะเหรอคุณชอบมุกแกล้งกันในหอของเราหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างสิว่าคุณจะแกล้งใครสักคนที่อยู่ในหอเดียวกันกับคุณหรือเปล่าและอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้สมัครรับข้อมูลจากช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดมุกแกล้งกันแบบใหม่ๆจากทุมๆนะจ๊ะทุกคน